สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอไอออฟทาลอดบายกัญชริยานะจ๊ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อนะคะมากันที่ราศีเมษค่ะวันที่21มีนาถึง19เมษาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะดูแบบไทย แล้วแม่นดูไปดูแบบตะวันตกแล้วแม่นดูไปดูแบบถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ดูแล้วแม่นก็ดูไปดูแล้วสบายใจก็ดูไปค่ะอย่าไปอินกับการดูดวงนี้เพราะว่าหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้มันคือจันทร์ร่อนเรดดิ้งคือดวงทั่วไปนะคะดูแล้วอย่าอินมากนะจ๊ะหนูจ๋ามาความรักของคุณจะเป็นเช่นไรเอาอะไรดีเนี่ยมา2ใบเลยเนี่ยอ่ะมันมา2ใบอาจารย์ให้เป็นพลังงานหลักของคุณ2ใบแล้วกันแสดงว่าดวงของคุณค่ะโอเคมั้ยอดีตปัจจุบันอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไรยังมีดวงมูลเข้ามายังมีความรักเข้ามายังมีความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยในด้านของความรักคุณอาจจะเจอกับคนเจ้าชู้ก็ได้สร้างความเจ็บปวดสร้างความร้าวรานสร้างความทุกข์ระทมอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะคะค่าคนที่มีความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปค่ะอันนี้สำหรับรักที่มีปัญหารักสามเศร้ารักที่ไม่มีความชัดเจนนะจ๊ะหนูจ๋าอาจารย์ดูแบบว่ารักดีๆรักดีๆถ้ารักดีแล้วจะดูทำไมถูกปะ ถ้ารักดีแล้วจะดูทำไมถ้ารักดีมันราบรื่นก็ไม่มีอะไรต้องถามถูกไหมทำไมถึงมาดูความรักที่มีปัญหาก็รักมันมีปัญหาไงให้คาใจก็ต้องถามถูกไหมง่ายๆเมธจ๋ามาจ้ะสวัสดีชาวส่องสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะช่องแห่งสตรองอาจารย์อยากจะเอาพลังงานบวกๆมาให้พวกคุณให้ต่อสู้ปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่ถาโถมมาในชีวิตของคนเราคนเรามีทั้งทุกข์และสุขถาโถมกันไปเพราะฉะนั้นจะยืนหยัดอยู่ได้ก็ต้องเข้มแข็งต้องไม่ไหวติงต้องขันติขันติคือความอดทนแต่ถ้าขันมันขันตีมากๆขันก็จะแตกเอาได้นะเนาะนะจ๊ะชีวิตทุกคนค่ะอย่าคิดว่าตัวเองเจอแต่เรื่องเลวร้ายนะคะทุกราศีทุกวันทุกราศีทุกวันคนทุกคนมีแต่ความทุกคนเพียงแต่เขาจะเล่าให้เราฟังเขาจะบอกเราหรือเปล่าเขาจะแสดงออกมาหรือไม่นะจ๊ะเป็นพลังงานให้บวกๆไพ่มา2ใบค่ะเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะแม่จ๋าเป็น10ดาบกับ9ช่วยอาจารย์เอา10ดาบก่อนระวังพลังงานหลักของคุณเขาจะมาอาจารย์ก็เลยให้ไปนะจ๊ะอะไรที่เป็นดวงของคุณมันก็เรียงไม่ได้จริงๆ10ดาบความรู้สึกว่าระวังปัญหาจะพบปัญหาเรื่องสุขภาพระวังเรื่องสุขภาพถ้าอาจารย์เจออะไรอาจารย์จะบอกอาจารย์จะเตือนแล้วกันนะคะระวังปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ๆผ่าตัดหรือเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันมิทันตั้งตัวป่วยหนักระวังการโดนทรยศหักหลังมีโชคไม่ค่อยดีช่วงนี้โชคร้ายกำลังมาเยือนความเศร้าโศกความเสียใจต้องเสียน้ำตาสาหัสทีเดียวไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความสูญเสียเสียรายระวังการเสียญาติผู้ใหญ่ด้วยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะคะการออกจากงานยุบหน่วยงานการออกจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ระวังอุบัติเหตุไปทำบุญโรงศพหน่อยจ้ะไปทำบุญโรงศพอาจารย์เน้นเรื่องบุญของโรงศพเพราะมันเป็นบุญที่ได้ผลไวมากทำปุ๊บได้ปั๊บเลยเพราะฉะนั้นจะเร็วกว่าการทำสังฆทานนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกบุญโรงศพเป็นบุญที่ดีมากๆไปทำบุญนิดนึงเคาะไม่ค่อยดีนะคะความสูญเสียในด้านของความรักอาจจะเลิกราอย่าร้างหรือพบกับความรู้สึกที่มันท้อแท้ใจโดนทำร้ายร่างกายโดนทำร้ายจิตใจก็เป็นได้นั่นแหละมันทำให้สุขภาพคุณเสื่อมบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ก้าวถ้วยมาบอกว่าแต่คุณก็ยังพยายามที่จะยืนหยัดนะก้าวถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะต่อให้อะไรจะถาโถมมาแค่ไหนคุณก็พยายามยืนหยัดคุณก็พยายามอยู่ให้ได้สู้เขาเรียกว่าสู้ด้วยตัวคุณเองไพ่ของก้าวถ้วยเป็นความสุขความสำเร็จคุณพยายามยืนหยัดอยู่ให้ได้กับวิถีชีวิตที่คุณกำลังเผชิญค่ะไม่ว่าจะเผชิญอะไรเข้ามานะคะคุณก็จะยืนหยัดอยู่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นการกลับมารักตัวเองก้าวถ้วยคือการรักตัวเองรักของคุณอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายรักเพศเดียวกันก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ลักษณะของก้าวถ้วยคือความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งความการรักตัวเองไพ่ของก้าวถ้วยเป็นไพ่ที่มี9ถ้วยนี่ถือว่ามีเยอะแต่ว่ามันขาดอีก1ถ้วยคือความ10ถ้วยคือความสุข10ถ้วยคือครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณอาจจะขาดเรื่องของความรักเงินทองอาจจะมี
มีเงินมีบางคนก็โชคดีหน่อยที่ความรักไม่ดีแต่เงินมีบางคนเจอทั้งความรักไม่ดีทั้งเงินไม่ดีก็แย่หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย9ถ้วยคุณเป็นคนที่พอใจเขาเรียกกระยิมยิ้มย่องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในด้านของความรักเริ่มกลับมารักตัวเองถ้ากรณียังโสดอยู่คนโสดก็มีความสุขกับการรันราปาร์เต้มีช้อยเข้ามาเยอะทีเดียวแต่ถ้าคบหาดูใจกันอยู่ก็หมายความว่าความสัมพันธ์ที่คุณมั่นใจว่าคุณเป็นต่อถือไพ่เหนือกว่าลันลาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันมีคนเทคุณหรือคุณเทเขาก็แล้วแต่คุณอาจจะเทเขาก็ได้เนาะตอบอาจารย์ด้วยว่าใครเทใครคุณอาจจะเทเขาแล้วคุณก็ถามว่าเทกันเทเขาแล้วเสียใจไหมก็เสียใจนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่เสียใจเสียดายเสียความรู้สึกแต่ว่าในเมื่อมันมีความรักที่ไม่ราบรื่นการยืนอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ทำให้คุณมีความสุขนะจ๊ะเมธไพ่อดีตปัจจุบันอนาคตอดีตของคุณ Page of One คุณยังอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปของเขาหรือเปล่าใครมาสืบมาส่องคุณไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไพ่สลับกันได้ถ้าอาจารย์พูดอันไหนถ้าเป็นคุณก็นั่นคือคุณแต่ถ้าไม่ใช่คุณที่อาจารย์พูดนั่นคือคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามคนที่คุณรักเดอะมูนมาบอกว่าคุณโดนหักหลังหรือเปล่าจ๊ะโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังหรือความรักครั้งนี้ดูไม่ปลอดภัยเลยดูเป็นความรักที่มันดูหวานชื่นบางครั้งดูหวานชื่นหรือคนบางคนจะกลับมาคนที่เลิกกับคุณไปหรือคนที่ห่างหายไปหรือคนทำให้คุณบาดเจ็บเชียนตายแบบนี้เขาอาจจะวนเวียนป้นเปี้ยนอยู่หรือคุณอยากจะกลับไปขอคืนดีกับเขาอยากได้โอกาสหรือพยายามปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกช่วงนี้น้อยๆอยู่เนาะอะไรเข้ามาก็ไม่อยากได้ละเจ็บกับคนเก่าค่ะความเจ็บใครจะทักคุณมาหรือคุณจะทักใครไปการเดินทางมาหาการได้รับข่าวสารไม่ว่าข่าวสารทางตรงหรือทางอ้อมอยู่ๆเขาโพสต์บนไทม์ไลน์เขาโพสต์เฟซบุ๊กว่าเขาไปเที่ยวไหนมาการได้รับข่าวสารใดๆก็ตามนะจ๊ะประมาณนั้นโอเคไหมข่าวสารนั้นอาจจะแบบเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นไปได้นะคะเป็นลักษณะของข่าวสารที่คุณจะได้รับโอเคไพ่ของเขาราคนที่คุณรักค่ะขึ้น7ไม้เท้า7ถ้วย King of Pentacles The Empress The Empress แล้วก็ Age of Pentacles เขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่เขาเลือกไม่ได้ว่าจะทำยังไงเพราะในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานะในการคบกันเลยเหมือนไปกันได้ยากเหมือนไปกันแล้วมันเจ็บเหมือนไปกันแล้วมันเจอลักษณะของการถาถมความรู้สึกเดิมๆปัญหาเดิมๆ The Empress เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองแล้วก็ได้เขาไปโฟกัสงานเงินชีวิตทรัพย์สินเขาทะเลาะกับคุณเหรอคะคุณ2คนทะเลาะกันแล้วจบลงแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเหรอคะการทะเลาะกันเขาเป็นคนชัดเจนนะเขาชอบความชัดเจนเขาเป็นคนปากกระจายตรงกันนะคนๆเนี้ยปากแรงคือเป็นคนแรงเป็นคนเป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นไม้ก็ได้คนๆนี้ค่อนข้างคิดเยอะเป็นคนที่ใช้ความคิดนะคะคิดทุกอย่างเขาจะเป็นคนคิดทุกอย่างในลักษณะของเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้ตรรกะในความคิดรู้ได้รู้ทุกอย่างแต่บางทีเขาอาจจะทำไม่ได้ก็ได้เนาะในความรู้สึกของเขาเองเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีสง่าราศีมีคนเข้าหาเยอะดูแลคนอื่นได้ดีเขาคิดว่าถ้าคุณไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจเขาก็มีอีโก้ไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของเขาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเมธ King Knight of Wands อะไรที่มาเร็วมักจะไปเร็วเสมอนะจ๊ะค่อยๆพูดค่อยๆจากัน King of Cups แล้วก็9ถ้วยมีใครเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้กลับไปรักตัวเองกลับไปโฟกัสกับงานกับเงินแล้วก็มองความสัมพันธ์ที่มันเหมือนไปกันได้ยาก The Emperor ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีเมถุนราศีมีนราศีธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกดินพฤษภกันมังกรหรืออยากจะคุยกับใครก็ได้คุยไปเถอะคุยแล้วสบายใจก็คุยไปเถอะคุยแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปคุยนะจ๊ะประมาณนั้นคนนี้ชอบสั่งชอบคอนโทรลค่ะคุณก็เป็นเดียมเพรสเขาก็เป็นเดียมเพรสเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีดีในที่ของตัวเองเขานิ่งคุณก็นิ่งเขามีศักดิ์ศรีคุณก็มีศักดิ์ศรีเขาเฉยเขาทำอะไรกับคุณคุณก็ทำกับไปอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะจ๊ะประมาณนั้นเลยให้กันเท่าเทียมเขาคิดยังไงกับคุณเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่านั่นไงทั้ง10เหรียญ10เขามีค่อนข้างมีฐานะดีมีครอบครัวหรือความรักนี้มีเงินมีทองมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเป็นความรักที่แอบคบแอบคุยกับใครคนหนึ่งที่เป็นลักษณะของความรักแต่รักกันชอบกันแต่มันไปกันได้ยาก
ไปกันได้ยากในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเจ็บปวดร้าวรานค่อนข้างจะผูกจิตผูกใจเป็นการแอบคบแอบคุยเป็นคนที่เป็นบุคคลที่3รู้ก็ดีคุณอาจจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะจ๊ะประมาณนั้นเป็น The Devil น่ะเป็นคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนราศีมังกรถ้าคุณเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าของใครมันก็ทุกข์หรือถ้าใครมาอยู่ในรักสามเศร้าของคุณมันก็ทุกข์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัดอกตัดใจเขายังวนเวียนปุ้นปุ้นเปี้ยนอ่อนอ่อนอ๊อฟอ๊อฟรักรักเลิกเลิกหรือคุณอาจจะเจอกับคนที่เป็นคนเจ้าชู้ก็ได้เป็นคนที่ดักดักหน่อยชอบความบันเทิงชอบล้านลาปาร์ตี้ชอบไปเรื่อยอย่างนั้นก็ได้คุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆคุณอยากจะเริ่มความสัมพันธ์นี้ใหม่แต่ใจของคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมใจของคุณรู้ว่าเขาเองเขาทำให้คุณเสียใจคุณก็ไม่แน่ใจว่าการเริ่มต้นใหม่การกลับไปเริ่มต้นครั้งนี้มันก็จะเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณไม่แน่ใจแต่อาจจะมีการหลักกลับไปเริ่มต้นกันก็ได้แต่ความเสียใจนั้นยังคงอยู่ในที่เดิมนะจ๊ะความเสียใจสิ่งบางสิ่งที่เขาคุณอยากได้แล้วเขาให้คุณไม่ได้คุณยังต้องเป็นทุกข์คุณยังต้องรู้สึกใจของคุณมันค้านกันน่ะอยู่แล้วไม่เป็นสุขอยู่แล้วทุกข์แต่คุณอาจจะต้องอยู่เหมือนกับสมัยฉันต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะไปต่อสิคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่ไม่พูดกันนิ่งเฉยใส่กันเดินจากกันไปคนแบบนี้ไม่มีสถานะแบบนี้จะมีโอกาสกลับมาได้ไหมคะจะมีโอกาสกลับมาได้ไหมการรอคอยค่ะการรอคอยรู้ว่าความรู้ว่าความรักนี้มันเป็นทุกข์ค่ะแต่มันก็ต้องทนอยู่เหมือนกับว่ามันทำใจออกมาจากความรู้สึกนี้ไม่ได้อยากมีเขามันรักเขาจนเกินห้ามใจจิตมันผูกพันใจมันผูกพันกันอยู่มันทำให้คุณต้องทุกข์ทีเดียวมากๆเพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้คิดดีๆค่ะถ้าคุณไปเป็นมือที่3ของใครหรือใครเข้ามาเป็นมือที่3ของคุณออนๆออฟๆรักๆเลิกคิดดีๆก่อนนะจ๊ะหนูจ๋าการมีความรักครั้งนี้มันดีหรือเปล่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรเขาตัดสินใจไม่ได้เขารักคุณอยู่แต่รักนี้ก็รู้กันอยู่ว่าเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับกุมอยากเริ่มต้นใหม่มีคนจะกลับมาง้อคุณไหมมีคนขอโอกาสจากคุณหรือคุณขอโอกาสจากใครรักนี้ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะจ๊ะระวังให้ดีด้วยลองคิดทบทวนดีๆก่อนว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันควรมีต่อไปไหมคุณมีคนใหม่เข้ามาไหม The Hangman คุณเจ็บคุณอยากเริ่มต้นกับงานกับเงินหรือในความสัมพันธ์นี้มีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องเขาซัพพอร์ตคุณอาจจะอยากได้เงินเขาหรือเขาอาจจะอยากได้เงินอยากได้ผลประโยชน์จากคุณเขาสร้างความเจ็บช้ำ10ดาบคุณเบื่อกับความรักที่เป็นอยู่คุณเบื่อกับความรักที่มันจะปวดคุณเบื่อกับความรักแบบนี้ค่ะคุณทุกข์นะไม่ใช่ว่าคุณไม่ทุกข์คุณทรมานกับความรู้สึกแบบนี้ค่ะรู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงความทรมานรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบว่าไปต่อก็เจ็บเดินจากไปก็เจ็บแต่มันยังต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะเขาคิดยังไงกับคุณกลับก็ไม่ได้ไปไม่ถึงเขามองความสัมพันธ์ View of Fortune จะมีคนกลับมาในความสัมพันธ์ค่ะแต่กลับมาแล้วสถานะก็คือคงเดิมสถานะที่ให้มาเป็นสถานะที่ไม่มีคุยกันคบกันไม่มีสถานะยืนอยู่ตรงนี้ไม่มีสถานะให้อะไรไม่ได้กับตรงนี้เลยนะคะค่อนข้างยุ่งยากต่อให้กลับมาพัฒนาต่อให้กลับมาคุยกันความรู้สึกเดิมๆปัญหาเดิมๆยังไม่ได้ถูกการแก้ไขปัญหาซ้ำๆเดิมๆมันยังคงอยู่กับที่นะคะคุณหลักคิดยังไงคุณมีเดอะซันคุณคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าคุณคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาระยะทางความรักคุณมีอยู่แต่ความรักเป็นรักที่ใจร้อนคุณค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันเนาะแล้วตอนนี้คุณก็พยายามควบคุมสติอารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณอยากมีเขาไว้แต่ความรักมันยังมีอยู่แต่การอยากมีเขาไว้แต่บางคนเดินออกมาเพื่อตั้งหลักบางคนเดินออกมาเพื่อตั้งหลักบางคนเดินออกมาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะไม่ไปต่อบางคนเดินออกมาเพื่อที่จะดูว่าสถานะแบบนี้จะอยู่ตรงนี้ควรจะอยู่ตรงนี้ไหม
คุณคิดอยู่ว่าคุณควรจะอยู่ไหมมองว่าจะไปต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้คุณคิดอ่ะขอให้แนะนำ5ใบค่ะ7ดาบค่ะคุณมีความสุขไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาคุณอยากเขากลับมาเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่คุณก็รู้ว่าการกลับมานั้นมันก็สร้างความเสียใจคุณเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลย3ช่วยคุณอาจจะมองเห็นเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเขามีพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ชอบคุณใครบางคนที่ค่อนข้างมีบทบาทอิทธิพลกับเขาทำให้ความรักของคุณไม่ราบรื่นมีปัญหามีอุปสรรคเพราะฉะนั้นการรักตัวเองเดอะฟูการรักตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะคุณกลับไปปัญหาคุณก็ไม่ได้ถูกก็ไม่ได้แก้ไขกลับไปเจ็บเหมือนเดิมกลับไปทุกข์เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณอยากกลับไปได้ไหมกลับไปได้ความสัมพันธ์ไปต่อได้ไหมก็ไปได้เช่นเดียวกันแต่ไปได้แบบเจ็บๆไปได้แบบทุกๆไปได้แบบเสียใจอยากไปไม่ใจหนูจ๋าความสัมพันธ์แบบนี้เพราะฉะนั้นแม่จ๋าคิดดูว่าสิ่งที่ผ่านมาเขานอกใจคุณไหมเขาทำอะไรรับหลังคุณแล้วหรือคุณทำอะไรรับหลังเขามันเป็นความรู้สึกที่ถูกแทงข้างหลังอ่ะการแอบย่องๆปิดบังซ่อนเร้นพูดโกหกไม่ซื่อสัตย์ต่อเราทำครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามันทำให้เราทุกข์ใจเจ็บใจกลับมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันดีไหมบางครั้งการเป็นแฟนที่ดีไม่ได้ก็เป็นเพื่อนที่ดีได้บางคนเป็นเพื่อนที่ดีได้เป็นผัวที่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นลองคิดดูไต่ตองดูว่าความสัมพันธ์นี้คุณอยากมีไว้เพราะอะไรอยากมีเพื่ออะไรมันสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับคุณ โอ้ยขอโทษค่ะโอเคไพ่แนะนำบอกแบบนั้นแหละการเริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะแต่การเริ่มต้นใหม่นั้นเขากับคุณยังวนเวียนๆป้วนๆเปี้ยนๆอยู่ในชีวิตของกันและกันสร้างความทุกข์สร้างความเจ็บมันเป็นท็อกซิกมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีมันเป็นเดวิลมันเป็นพลังงานที่รักกันชอบกันแต่ไม่สามารถพัฒนาได้ลองคิดดูว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณคิดเองได้ตัดสินใจเองได้เมธอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบ็อกซ์อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ